Apple เปิดโปรแกรมซ่อม iPhone ด้วยตัวเองแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่จอกล้องด้วยอะไหล่แท้จากทาง Apple ครับโดยเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนครับApple ได้เปิดให้ลูกค้าทั่วไปครับสั่งซื้ออะไหล่และเครื่องมือซ่อม iPhone ด้วยตัวเองครับซึ่งมีมากกว่า200รายการนะฮะโดยเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนครับซึ่งโปรแกรมการซ่อมด้วยตัวเองนี้นะครับ Apple ได้ประกาศไปเมื่อ5เดือนก่อนนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนครับปี2021และในตอนนี้ครับ Apple ได้เปิดเว็บไซต์นะครับให้สั่งซื้ออุปกรณ์และก็เครื่องมือต่างๆแล้วนะครับโดยอุปกรณ์นะฮะ iPhone ที่รองรับก็จะมี iPhone 12 Series ครับ iPhone 13 Series แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่3ครับซึ่งอะไหล่แล้วก็เครื่องมือที่วางจำหน่ายบนเว็บไซต์นะครับก็จะมีแบตเตอรี่ครับจอกล้องลำโพงด้านล่างครับทาร์ไซซิมแล้วก็แทปติกเอนจินครับนอกจากนั้นบนเว็บยังมีเอกสารคู่มือประกอบการซ่อมที่ถูกต้องให้อ่านด้วยครับซึ่ง Apple เผยว่านะครับอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็อะไหล่จากทาง Apple นะฮะจะช่วยให้ผู้ใช้ซ่อม iPhone ได้ด้วยตัวเองสามารถซ่อม iPhone ได้ถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วก็มีความปลอดภัยครับสำหรับอะไหล่แล้วก็เครื่องมือจากทาง Apple นะครับมีหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบชุดนะครับและข้อดีอีกอย่างของโปรแกรมซ่อมตัวนี้นะครับก็คือสามารถยืมอุปกรณ์ไปซ่อมก่อนแล้วค่อยคืนหลังจากการซ่อมเสร็จได้ด้วยครับโปรแกรมซ่อมด้วยตัวเองตัวนี้นะครับจะเริ่มกับ iPhone ก่อนนะครับโดย Apple เผยว่าจะเพิ่มเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับให้กับ Mac รุ่นที่ใช้ชิป Apple Silicon ในปลายปี2022นี้ครับโปรแกรมซ่อมด้วยตัวเองนะครับตอนนี้เริ่มให้บริการในสหรัฐอเมริกาก่อนครับและจะเริ่มบริการในโซนยุโรปเป็นลำดับถัดไปแต่ว่าในโซนเอเชียแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับถึงแม้ว่าการซ่อมด้วยตัวเองนะครับจะมีทั้งอะไหล่แท้เครื่องมือจากทาง Apple นะครับรวมถึงคู่มือที่ Apple ได้ทำมาให้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยยังต้องอาศัยความชำนาญในการซ่อมนะครับรวมถึงประสบการณ์ด้วยนะครับหากใครที่ไม่ได้มั่นใจในฝีมือการซ่อมนะครับ Apple ได้แนะนำให้ติดต่อศูนย์บริการของ Apple ครับหรือว่า AASP รวมถึงช่างซ่อมที่มีความน่าเชื่อถือด้วยครับซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูอะไหล่อุปกรณ์หรือว่าคู่มือนะครับได้ที่เว็บไซต์ selfservicerepair.com ครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ลาไปก่อนสวัสดีครับ